นับตั้งแต่เริ่มต้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือการติดเชื้อนะคะแต่ข้อมูลที่พบการติดเชื้อณวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตเป็นการติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพียงแค่ 1% เท่านั้นค่ะที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้คือการติดเชื้อนอกโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะนั่นก็ทำให้ตอนนี้ตัวโครงการเนี่ยยังคงไปต่อนะครับเพียงแต่ต้องไปจัดการกับการติดเชื้อในพื้นที่ก็เลยทำให้มีมาตรการจำกัดการเข้าออกเกาะภูเก็ตวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้เดินทางได้ตามปกตินะครับคุณพัศราจิตคำอยู่ที่ด่านตรวจท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตคุณพัศราที่จริงที่ด่านเนี่ยเขาก็มีการวัดไข้มีการออกใบรับรองให้นะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนทำไมยอดผู้ติดเชื้อมันกลับมาเพิ่มสูงขึ้นล่ะครับค่ะเหตุผลที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตติดเชื้อเพิ่มอีกครั้งนึงอาจจะบอกได้ว่าเป็นการนำเข้าเชื้อจากพื้นที่ภายนอกก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองทางจังหวัดภูเก็ตนั้นมีมาตรการค่ะบอกว่าให้เฉพาะคนภูเก็ตสามารถเข้าพื้นที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อค่ะแต่บางส่วนก็มีการปกปิดข้อมูลไม่ได้มีการแจ้งค่ะว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจนกระทั่งมีอาการแล้วก็ตรวจพบติดเชื้อในภายหลังค่ะหรือว่าในบางส่วนเองที่พบว่ามีการตรวจหาเชื้อเป็นลบแล้วก็มีการที่ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีคำสั่งออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะต้องมีการปิดพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเนื่องจากแม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทารกเพิ่งคลอดคนนี้ญาติต้องไปรับตัวจากโรงพยาบาลเพื่อนำมาให้ญาติอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านนาในตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดูแลต่อค่ะระหว่างที่แม่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยผลตรวจเบื้องต้นก็พบว่าลูกนั้นไม่ติดเชื้อค่ะขณะที่ญาติเตรียมตัวเข้าที่จะคัดกรองในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนมัสยิดบ้านนาในประกาศปิดชั่วคราวค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ประกาศล็อกดาวน์หมู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย14วันโดยปิดเส้นทางเข้าออกในชุมชนแล้วก็จะตรวจคัดกรองให้กับคนในหมู่บ้านค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว8คนและยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า100คนค่ะและเบื้องต้นก็ได้มีการนำกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนั้นเข้ากักตัวที่โรงแรมแล้วค่ะและจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ทางจังหวัดจะต้องมีการยกระดับมาตรการต่างๆโดยเฉพาะคำสั่งห้ามเข้าจังหวัดภูเก็ตในทุกช่องทางโดยมีการยกเว้นบุคคลที่กำหนดไว้ตามประกาศค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ทำให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะแต่ก็พบว่าบรรยากาศการเข้าจังหวัดภูเก็ตนั้นก็มีผู้เดินทางไม่มากนักค่ะส่วนการคัดกรองเข้มงวดนั้นก็ทุกคนจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบด้วยค่ะซึ่งผู้ประกอบการโรงงานอิฐบล็อกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกค่ะว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปส่งสินค้าได้ด้วยตัวเองจึงใช้วิธีการขนถ่ายสินค้าที่หน้าด่านโดยจ้างให้คนพื้นที่ในการส่งสินค้าต่อเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นมันก็ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยน้ำมันก็แพงขึ้นไงเนี่ยเราก็มารออย่างเงี้ยรอคนขับรถรอเวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยเดือนเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วน่ะมันก็ยังเข้าได้เนี่ยมีผลตรวจแล้วก็เข้าได้ใช้ได้3วัน7วันแต่ช่วงนี้มันให้72ชั่วโมงทีนี้เราลำบากไงเกินก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีจ้างคนทําไมคะใช่เพราะค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะก็ตรวจครั้งนึง700ครั้ง700ได้3วันเองพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยค่ะว่าข้อกำหนดของทางจังหวัดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนทำให้ปรับตัวได้ยากค่ะขณะที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้มีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อที่จะสรุปผลการเปิดภูเก็ตแซนด์บล็อกครบ1เดือนค่ะแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่ายังสามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้ค่ะที่มีคำว่าหยุดนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะเดินตอนหน้าไปอย่างไรในการที่ขณะนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยค่อนข้างสูงแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็ในช่วงนี้ก็มีการเจอนะฮะผู้ติดเชื้อโดยการตรวจในเชิงรุกเนี่ยก็เข้ามามากพอสมควรจนใกล้เคียงกับจุดที่เรามีการเคยประกาศไว้ว่าถ้ามีการตรวจพบโดยทั่วไปในลักษณะของ1สัปดาห์ครบ90คนเราก็จะมีมาตรการออกมาขณะที่ภาคเอกชนก็ยอมรับค่ะว่าการพบผู้ติดเชื้อในประเทศที่มากขึ้นก็ทำให้ยอดจองในโครงการภูเก็ตแซนด์บล็อกนั้นลดลงกว่าที่ประเมินไว้ค่ะหรืออยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ห้องจากที่ประเมินไว้ 25,000 ถึง 30,000 ห้องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามยังคงต้องประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ค่ะโดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่หลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างน้อย14วันหลังจากนี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆต่อไปค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ด่านตรวจท่าชัดชัยค่ะยังคงมีประชาชนที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการเน้นย้ำค่ะว่าจะต้องมีการใช้มาตรการอย่างเข้มงวดนั่นก็คือคนที่เข้ามานั้นจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจโควิดผลเป็นลบเท่านั้นค่ะที่จะเดินทางมาได้ซึ่งด่านที่นี่ก็จะเปิดจนถึงเวลา 23:00 นของวันนี้ค่ะขอบคุณคุณพัชรานะครับ